ยกินนะครับวันนี้พามาดูการหาอยู่หากินของคนในเมืองเขาทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับRight there up on Broadway, pull me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm up that Bed-Stuy. ที่นี่เนี่ยมันเป็นแหล่งตกปลาที่มันดียังไงครับทำไมถึงเลือกมาที่นี่กันครับที่นี่สบายบรรยากาศดีเคยได้ปลาอะไรบ้างครับที่นี่ครับปลาดุกนะตัวโตแค่ไหนฮะประมาณโลกว่าโลกว่าเลยเหรอแล้วเอาไปกินหรือเอาไปขายกันครับเอาไปกินกินกันนะแล้วเพื่อนที่มานี่เคยตกด้วยกันได้ไหมได้ได้เหรอครับโอ้ตกที่นี่กันมานานหรือยังครับปีกว่าปีกว่าแล้วเนาะนอกจากจุดที่เป็นสะพานหัวเหล็กนี่มันมีจุดอื่นอีกไหมที่น่าไปตกกันนะครับในตัวเมืองเนี่ยครับก็มีอยู่แต่ผมไม่เคยไปเลือกมาที่นี่ที่เดียวเลยมีข้อแนะนำอะไรบ้างถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยตกปลาเนี่ยอยากจะมาตกที่นี่บ้างต้องเตรียมอะไรกันบ้างครับนอกจากคันเบ็ดมีตัวเป็ดใช้อะไรบ้างเป็นเยอะอาหารปลาดุกเลยนะมีขายหรือมันยังไงครับขายตามร้านขายตามร้านเลยอ๋อนี่เราไม่ต้องทำลำบากทำเองคือไปซื้อจากร้านได้เลยมันมีสูตรยังไงครับไม่มีสูตรตำนานผสมอะไรบ้างครับน้ำเปล่าน้ำเปล่าเนาะตุลุยกินมันพาเราให้ไปพบกับคนตกปลาที่มีชีวิตหาอยู่หากินในบางส่วนของเขาอยู่กับท่าน้ำใกล้บริเวณวัดแล้วก็ห่างมานิดนึงมันก็จะเป็นพื้นที่ที่พอจะมีช่องว่างอะไรบางอย่างจากเขตอพยพฐานจำเป็นหรือไม่ที่เมืองจำเป็นจะต้องมีพื้นที่ว่างเหล่านี้ให้กับผู้คนได้อยู่รอดเลี้ยงชีพตัวเองได้อยู่บ้างตุลุยกินวันนี้พาท่านพบกับชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งที่ซ้อนทับไปกับชีวิตของคนในเมืองในโอกาสหน้าเราคงได้พบกับเรื่องราวการหาอยู่หากินอื่นต่อไปนะครับสักกลิ่นนานๆรายงานครับ